ก็เลยติดต่อมาวันนี้จะทำข้าวมันไก่คุณผู้ชมข้าวมันไก่มันๆมาต้มไก่ก่อนนะคะสูตรของอีแม่เองนะคะแม่เราก๊อปปี้เข้ามาอีกทีก๊อปปี้เข้ามานะคะหนังไก่แล้วก็มีกระเทียมสับของเงินจะพิเศษคือเงินจะทอดไก่ด้วยมีกระเทียมหั่นนะคะเราจะหุงข้าวนะคะหุงข้าวข้าวมันนะคะก็ใส่หนังไก่ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมสับฝอยแล้วก็กระเทียมหั่นนะคะจริงๆเช่นฉบับก็มีขิงด้วยนะแต่เราไม่บอกนี่มีนะที่บ้านเนี่ยไม่ชอบใส่ขิงทำตามที่เราชอบค่ะพอเรากินเองใช่เราไม่ต้องกินกินที่ทำเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่กินใช่ไหมเนี่ย15ค่ําเดือน11ใช่มั้ยหนังเรื่องเนี้ยอุ้ยยูทูบเบอร์หลายคนคนใต้อะไม่ใช่ทองแดงธรรมดานะแล้วส่วนใหญ่คนอย่างเช่นน้องๆจะแรงใต้เข้าใจไม่เข้าใจไงเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจโอ้อยู่กับคนใต้มาตั้งแต่เรียนโปรตีโปรตัวทำไมจะไม่เข้าใจภาษาใต้เข้าใจชอบผิดนะ ต้องระหว่างต้มจะต้องช้อนฟองออกนะคุณผู้ชมช้อนฟองก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรเห็นเขาทำก็ทำตามก็ให้มันใสไงคะฟองมันจะไม่ได้มันจะทำให้น้ำใสเร็วดูไม่ได้ก็โหลดได้แค่นี้ละทั่วไปค่ะคุณผู้ชมทางเราต้มซุปไปนะต้มไก่ไปเราใช้ขิงเราใช้กระเทียมแทนที่จริงบางคนเขาใส่ขิงหั่นนะคะแต่คนทำเขาไม่ชอบขิงเขาก็ใช้หอมค่ะคุณผู้ชมแต่สามีดิฉันออกจะบอกว่าเหม็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแดร็กคูล่าค่ะก็หลังบะมักกระเทียมคั่วให้หอมนะคุณผู้ชมมันจะมีหลายเทคนิคไงอาจจะหุงข้าวสวยหุงข้าวสารกับกะทิก็ได้หุงข้าวสารกับไก่ต้มก็ได้บางคนเขาหุงข้าวสารกับน้ำซุปไก่ก็มีเนาะแต่แบบนั้นข้าวมันจะไม่อร่อยข้าวมันจะถ้าเราไม่รู้สัดส่วนถ้าเราไม่มีเทคนิคข้าวมันจะเปียกอันนั้นก็ต้องอันนี้ชัวร์ป้าบเม็ดเรียงเลยค่ะปลาหัวมานี่ลอกเองอ่ะแล้วฉันจะเคี้ยวได้ไหมฉันแก่แล้วนะฟันฟางก็โอ้ยแต่ฟันยินดีเขาสารนะคุณผู้ชมนะสูตรใครสูตรมันนะคุณผู้ชมใช่ค่ะก็ปี้เข้ามาอีกทีเนี่ยเดี๋ยวมันบางคนเขาก็หุงด้วยน้ำซุปไก่บางคนเขาก็หุงด้วยน้ำกะทินะคะน้ำกะทิก็อร่อยนะจ้าน้ำกะทิก็อร่อยแต่ว่าเคยแล้วแต่ว่ามันแฉะเพราะเราไม่รู้เทคนิคแต่ต่อไปอ่ะแบบนี้ดีกว่าถ้าเราผัดแบบนี้เราจะใส่อะไรนะน้ำกะทิแทนน้ำซุปก็ได้ข้าวมันจะสวยข้าวมันจะไม่เรียงสวยมันน่ากินเลยข้าวมันไก่ถ้าแฉะเมื่อไหร่จบไม่อร่อยค่ะใช่ค่ะต้องไม่ต้องเป็นเม็ดเรียงสีสวยถ้าแฉะมันก็ข้าวต้มไก่สิคะคุณเสร็จแล้วก็เอาน้ำซุปใส่คุณผู้ชมหลังจากผัดข้าวสารไม่ใช่เศษข้าวสารนะคะผัดข้าวสารก็ตักน้ำซุปใส่ค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเวลาเราคนอย่างนี้ข้าวสารจะไม่แตกเหรอคะไม่ค่ะโอเคเขาทำมาแล้วนะคะเขาทำมาแล้วเขาถึงกล้าโชว์เขาทำรับประทานมาแล้วแล้วเขาก็โชว์ดิฉันก็ออกว่าทำกินเถอะโอ้ใส่เส้นที่มีหลักมีเส้นหลักเลยสังเกตนะคะแล้วเขาจะใส่แครอทด้วยนะคะให้มีสีสันนะคะแดดแป้งเองเราต้อง adapt apply นะคะประยุกต์ adapt apply เอานะคะสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราชอบแล้วมันสวยงามสำหรับเรานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า it's my way คนนะคะอย่าให้เข้าไหม้ใช่ไหมคะมันไม่หรอกมันไม่ไหม้ที่นึกว่าใส่น้ำครั้งเดียวแล้วสุกเลยนะเหมือนเราหุงข้าวนะอ๋อเหรอต้องเติมอย่างนี้เหรอไม่อันนี้ยังเดี๋ยวเราไปหุงอีกทีนึงอ้าวโซอันนี้คั่วเฉยใช่ป่ะเทคนิคไงอ๋อเทคนิคอาชีวะราชมงคลใช่ราชภัฏมหาวิทยาลัยดิฉันถ้าทำกินเองดิฉันคงไม่ได้หรอกค่ะดิฉันก็มาอาศัยเขารับประทานค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อข้าวค่ะกระทะนี่หนักมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแม่ครัวก็ตัวผอมด้วยค่ะสูง160หนัก
เท่าไหร่นะ40 48เอาของฉันเอาต้นขาฉันไปสัก5กิโลเถอะแค่นี้ปลาแล้วก็ใช้น้ำซุปนะคะปักลงไปใส่ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ปังตักไปในปริมาณเท่าไหร่คะก็ท่วมเหมือนหุงข้าวทั่วไปอ๋อให้ท่วมข้าวอ๋อให้ท่วมข้าวนะคลุกก่อนนะคะให้มันเล้าให้มันเข้าเครื่องนะคะตักให้ท่วมข้าวเหมือนที่เราหุงข้าวปกตินะคะคุณผู้ชมน้ำซุปไก่ก็จะมีสีออกเหลืองๆนะคะจะได้ความเป็นมันไก่หนังไก่มันจริงๆค่ะคุณผู้ชมมันไก่หนังไก่น้ำมันมันค่ะมันทศกอยอย่าผวนนะคะนี่ผวนเป็นแล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้ผวนเป็นแล้วเหรอก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าแสดงว่าดิฉันเป็นครูที่ดีมากถ้าผวนเยอะกว่านี้เดี๋ยวเธอจะเป็นศีรษะฉันมีคำผวนเป็นล้านตั้งเลยค่ะแล้วก็หุงนะคะในหม้อหุงข้าวนะคะไม่โฆษณายี่ห้อให้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้รับการรีวิวนะคะไม่ได้รับการติดต่อเราต้องมีหลังใช่ไหมหลังจากที่ไก่สุกแล้วเพราะว่ากลัวน้ำมันข้นหรือยังไงตับนี่เราจะต้มในน้ำซุปนะคะกับไก่ต้มเดี๋ยวว่าเราต้มหลังสุดนะคะเพราะว่าถ้าตับลงไปแต่แรกมันอาจจะทำให้ตับน้ำซุปเป็นสีดำนะคะไม่น่ารับประทานนะคะหรือต้มนานไปตับก็แข็งถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะต้มไม่คนไม่งั้นอือฮึตับแข็งเพราะว่ามันดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปไหมคะใช่น่าจะโอ้โห ว้านเซนพูดไปสนุกไปนะคุณผู้ชมวันนี้ยังไม่ได้หวยเลยยังไม่ได้หวยเลยพระเจ้าช่วยไม่ได้เท่าตัวน่ะนี่นี่นี่ออกวิดีโอนะไม่ได้หวยเลยเนี่ยฉันไม่เล่นหรอกวันได้พันนึงวันนี้ยังไม่ได้กำไรเดี๋ยวฉันเล่นฉันได้แล้วฉันกลัวติดฉันไม่ชอบชอบอยากได้เงินค่ะแต่ไม่ชอบกล้าเล่นไม่เล่นการพนันใครดวงดีเราก็ส่งเสริมนะคะเผื่อเราได้ยิบเองวันนี้หกทั้งวันเลยอ่ะจากนั้นตักไก่ออกมานะคะคุณผู้ชมเล็มขนแล้วนะยังมีอีกเหรอเล็มขนแล้วเหรอคะใช่ไม่ได้เลยหนูยังมีอีกโอ้ให้มันติดบ้างเถอะคุณตอนแรกเราไม่ได้ลนไฟเราไม่ได้เผาไฟอยู่ตักไก่ออกมานะคะตักไก่ออกมาแล้วก็ใช้กระทะนั่นดีกว่าเนาะจะทอดนะคะเราทอดไก่ต้มนะคุณผู้ชมเพราะมันไก่ทอดนี่คือทอดไก่ต้มนะคะไม่ได้ทอดไก่สดนะคะใช่ทีน้ำมันลงไปนะคุณผู้ชมเตรียมนะคะเตรียมทอดไก่ที่เราต้มแล้วนะคะอีแม่นี่ก็วุ่นวายมีขนติดนิดนึงขนาดนางถอนขนแล้วนางก็รู้สึกเสียความรู้สึกเคี้ยวอาจารย์นึกภาพดิเคี้ยวแล้วเคี้ยวขนยิ้มวันหน้าก็ก่อไฟใช่คะติดไฟแล้วก็ลนขนใช่คะแล้วก็ใช้แหนบถอนค่ะทีละขนสิคุณเนี่ยใช้มีดถอนใช้แหนบถอนขนเลยถอนทีละน้อยทีละน้อยทอดเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเพราะว่าไก่ต้มเรามาทอดใช่ไหมคะน้ำมันก็กระเด็นนู่นค่ะฝาผนังแล้วก็กลัวกระเด็นเข้าหน้านะคะกัปตันอเมริกาทำงานกันเลยทีเดียวค่ะถึงท่านกับมีโล่บังอะไรคุณผู้ชมเหมือนออกรบเลยค่ะมีโล่มาบังนะคะกัปตันอเมริกาเข้าสิงฝากระทะสงบแล้วสงครามสงบค่ะเอาโล่ออกไปน้ำซุปเนาะพี่ลิตักน้ำซุปใส่ถ้วยลูกเร็วน้ำซุปมาแล้วเร็วเร็วเร็ว